สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบพี่นันนะครับกับคลิปนีที่น้องๆหลายคนกำลังรีเควสรอคอยใช่ไหมหนึ่งเดือนพร้อมสอบ A อเ v e วนะครับเราจะทำยังไงนะครับอ่ะแน่นอนว่าน้องๆสามารถไปรับฟรีได้เลยนะมันจะเป็น PDF 2อันนะครับอันแรกคือเป็นคอร์สติวฟรีอันนึงก็คือจะเป็นคอร์สวางแผนนะครับก็คือหน้าปกจะเป็นอันนี้นะเนี่ยหน้าปกตา,ตามนี้เลยก็คือไม่มีความสําเร็จใดได้โด,ดยมาโดยปราศจากการวางแผนที่ดีและการลงมือทํานะครับ make it happen รีบทาให้มันเกิดขึ้นตอนที่เรายังมีโอกาสนะครับน้องๆ โอเคนะครับอ่ะซึ่งเวลาน้องๆได้ไอ้ตัว PDF ตัวนี้มาแล้วจากฟรีนั้นน้องก็ใส่ชื่อน้องๆไปครับเช่นชื่อน้องชื่อน้องชื่อน้องเก่งอ่ะน้องเก่งอยากติีอะไรแต่อยากติดแพทย์น้องก็ใส่ไปเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าฉันจะเอาจริงแล้วนะในการที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะเอาแพทย์หรือว่าจะเอาเพสหรือว่าคณะที่น้องอยากเข้านะครับโอเคอ่ะ ก่อนอื่นเลยสาหรับ A level นะครับคลิปนี้พี่จะเน้นความรวดเร็วนะเพื่อไม่ให้น้องๆเนี่ยใช้เวลานานในการดูคลิปนะครับเราจะได้มีเวลาไปอ่านหนังสือเองนะครับอย่างแรกก่อนเลยครับคำถามที่1นครับมันสมัครตอนไหนสมัครวันที่1นึถึงสิกุมภานะน้องๆกุมภาปีปีหน้านะับปี6 7นะครับก็คือถ้าน้องๆมาดูคลิปนี้ในตอนต้นมีนาต้นมกรา6 7ก็คือนะรอกุมภานะ 1- น0นะครับโอเคนะสอบออกมาแล้วน้องๆวันที่16กับ17มีนาคมนะครับ ประมาณนั้นนะครับก็คือชีวฟิสิกไทยสังคมนะครับเวลาตามนี้เลยนะน้องๆนะครับที่เอาทุกอย่างที่น้องควรรู้มาใส่ในคลิปนี้แล้วนะเพื่อให้น้องๆเนี่ยประหยัดเวลานั่นเองจะได้ไม่ต้องไปดูเยอะแยะหลายคลิปนะครับส่วนเลขจะสอบวันที่2นะครับเลขอังกฤษแล้วก็เคมีนะครับฮะสิบ18ดไม่เกี่ยวกับเรานะถูกไหมอาจจะเป็นน้องใส่สินนะครับโอเคโดยรวมจะเป็นประมาณนี้โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอตอบคำถามน้องๆก่อนเลยครับคำถามที่1่ที่น้องๆถามมาก็คือ1ก็คือจะทันไหมคะ จะทันไหมคะประมาณนะั้นน้องถามเลยจะทันไหมคะคำตอบก็คือทันน้องๆถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับสองเดือนเนี่ยพี่บอกเลยเหลือเฟือนะครับทันค่อนข้างมั่นใจนะครับถ้าน้องมีการวางแผนที่ดีแล้วมีคนติวโอเคอ่ะคือมันทันอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะว่าน้องบางคนเดือนเดียวมันยังยังพลิกชีวิตได้เลยนะแบบติดได้ภายในเดือนเดียวนะโอเคนะครับอ่ะอันที่สองครับควรจะอ่านข้อสอบการย้อนหลังกี่ปีครับย้อนหลังกี่ปีอืมเอาเลยนะตอบเน้นๆเ,เลยนะ ยังตาม3ปีครับหน่วยเขาว่าปีล่าสุดอะน้องถอยไป3ปี3ปีนี้น้องต้องทาอย่างตามสามรอบนะครับ3รอบอย่างตา่ําเพราะว่ารอบเดียวมันจําไม่ได้หรอก3าปี3มรอบแม่นแล้วก็ค่อยย้อนหลังไปมากกว่านั้นอย่างเช่นอาจจะย้อนหลัง5ปีย้อนหลัง6ปีน้องบางคนก็ย้อนหลังถึง10ปีก็มีนะครับประมาณนั้นแต่ว่าพี่เอาเน้นๆนะถ้าเรามีเวลาจํากัดอย่างตามสามปีต้องต้องต้องย้อนตามอ,าอย่างตํสามปีนะครับโอเคนะ ข้อสอบเนี่ยตั้งแต่ปี63ขึ้นไปลงไปนะมันจะไม่ค่อยเหมือนกับตัวข้อสอบล่าสุดนะครับเพราะว่าล่าสุดจะเน้นประยุปี63ย้อนไปมันจะเน้นตรงๆนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้เพิ่มความลื่นมือนะครับอ่ะอันนี้คือคําถามที่2ที่น้องถามมาคําถามข้อที่สานะครับน้องๆถามว่าอ่าน v ีโจทย์คําถามคือเราควรจะเริ่มยังไงนะครับแนะนําว่าให้น้องอ่านก่อนนะครับเวลาเรายังมียังพอมีอยู่ให้อ่านสรุปวงเล็บสรุปนะ ให้น้องหาสรุปมาอ่านนะครับอย่าไปอ่านแบบเล่มหนาๆน,นะครับมันจะไม่ทันนะเอาสรุปอ่านให้น้องเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็ค่อยลุยโจทย์ครับประมาณนั้นโจทย์เนี่ยแนะนําว่าเริ่มแรกแยกบทก่อนนะฝึกโจทย์แบบแยกบทก่อนนะครับฮะเว้นแต่ว่าถ้าน้องไม่ทันแล้วจริงๆอ่ะก็คือเอาข้อสอบจริงอ่ะมาไล่ถ่ายให้หมดจะค่อนข้างดีนะ อันนี้คือกรณีที่แบบสรุปสำหรับน้องมีเวลาน้อยน้อยมากกว่า1เดือนนะประมาณนั้นก็คือเริ่มจากข้อสอบจริงก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปก็คืออ่านสรุปเนื้อหาโดยรวมก่อนแล้วก็หาโจทย์แยกบทมาทำนะครับอันนี้4ี่นะครับระหว่างโรงเรียนออ่านโรงเรียนกับอ่านเอนคำถามคือโรงเรียนมันจะช่วยเราได้ไหมคําตอบคือโรงเรียนเนี่ยก็ส่วนของโรงเรียนเอนทานเข้าหมอก็ส่วนเข้าหมอนะสองอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้แบบ ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะน้องๆโอเคเพราะฉันสรุปเลยแล้วกันตรงนี้ก็คือน้องอย่ารอโรงเรียนครับรอโรงเรียนแม่งไม่ทันนะครับอย่ารอโรงเรียนใช่ก็คืออ่านของเราเลยโรงเรียนก็ส่วนของโรงเรียนอ่านเอ็นก็ของส่งในเรื่องของอ่านเอ็นทานครับก็นะั่นคืออย่าผสมกันอ่ะแล้วก็คําถามอันที่ห้าครับต้องได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ถึงจะสอบติดพี่บอกเลยว่าถ้าน้องอยากสอบติดหมอนะสอบติดหมอเอเลเวลหกห้าทุกวิชาครับ คิดง่ายเลยทุกวิชาทุกวิชาเอาพยายามเอาห5สิบ้าขึ้นไปจากร้อยทุกวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นไทยสังคมฟิสิกส์วเคมีคือเอาห5สิห้าอยากติดหมอนะอน,นี่คือหมอแต่ถ้าเป็นของเภสัชเภสัชห0ิขึ้น,นครับทุกวิชาทุกวิชาถ้าเป็นไปได้เอาหกห้าขึ้นอ่ะดีประมาณนั้นตั้งระดับหมอนครับอ่ะอันนี้คือเร็วๆนะแบบสไตล์ให้รวดเร็วอ่ะต่อมาอันที่หกครับอันที่หกเนี่ยน้องๆอ่ทักในคอมเมนต์เยอะมากรู้สึกนอยจังเลยครับพี่อะไรอรู้สึกหน่อย คำว,ว่ารู้สึกน้อยคือเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยมีกําลังใจไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจใช่ไหมรู้สึกแบบฉันแบบหมดแรงหมดไฟอะไรประมาณนั้นรู้สึกน้อยประมาณนั้นโอเคอ่ะพี่ขอแก้ไอ้ตัวรู้สึกน้อยไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับขอแก้จากไอ้ตัวน้องที่สอบติดปีที่แล้วแล้วกันนะครับว่าน้องที่สอบติดนั้นเขามีเทคนิคยังไงเขาอาจะเอาเทคนิคมาแชร์ให้พี่ก็ขอให้น้องๆที่สอบติดจริงๆง,งอ่ะเขียนให้กําลังใจไอ้พวกน้องๆรุ่นน้องรุ่นต่อมาโดยพี่รู้ว่ามันจะต้องมีภาวะอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงคะแนนออกแล้วรรู้สึกไไม่ดีออะ มาน้องคนที่หนึ่งนะครับโอเคอ่ะน้องคนนี้ติดติดแพทย์นะน้องๆก็คือพี่นัทเอ่อเจ็ดสิบเอ็ดหลุดจุฬาไหมครับโอเครู้สึกเขาจะติดสีลาดนะโอเคเขาก็เขียนรีวิวให้พี่นะครับน้องคิมนะครับนะครับเอ่อเรื่องกอบพี่นัทสนุกดีไม่เครียดอ่าพี่นัทเป็นแรงบันดาลใจให้เข้าหมอนะครับเพื่อนผมไม่มีใครได้เจ็ดสิบบวกเลยโอเคอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมาอยู่ตรงนี้น้องๆนี่ประเด็นก็คือพี่ให้น้องเนี่ยเขาเขียนว่าเขามีเคล็ดลับอะไรในการสอบติดหมอนะครับอ่านไม่รู้ว่าจะแก้อาการนอยของน้องๆได้หรือเปล่าเครราามดูกัันบ ภาษาอังกฤษผมพอได้อยู่เลยครับพยายามจาคาศัพท์เยอะครับอ่านข่าวบทความภาษาอังกฤษก็คือเน้นอ่านเยอะๆน้องๆฝึกอ่านเยอะๆอังกฤษนะครับสรุปเร็วๆแล้วกันนะเลขเนี่ยมานั้งทบทวนสูตรทาความเข้าใจนะครับแล้วก็ลองทําโจทย์โอเคเลขเนี่ยต้องโจทย์เยอะๆน้องๆโอเคนะเน้นสูตรแล้วก็โจทย์ไว้เคมีใช้เวลาอ่านหลายเดือนนะครับ แล้วก็แอบเสียใจก็คือได้ไม่ตามเป้านะแต่เคมีต้องเข้าใจจริงๆโอเคปีล่าสุดรู้สึกว่าเคมีมันยากน้องๆนะครับก็ต้องเตรียมดีๆด้วยนะเคมีฟิสิกส์อันนี้ผมนั่งทําโจทย์ครับอ่านสูตรใหม่เลยจําสูตรไม่ค่อยได้นะครับก็อ่า,ากหนังสือโอเคก็คือฟิสิกส์ก็คือดุยโจทย์เหมือนกันน้องๆแต่เขาฝึกโจทย์แบบแยกบทนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการเอาสรุปสูตรเนี่ยมานั่งท่องชีวะเขาอ่านเล่มปลาหมึกน้องๆเล่มหมึกใช่ไหมโอเคอ่านแล้วก็ทําโจทย์แมงกะพรุนนะครับแล้วก็ดูคลิปของพี่ด้้วยัออยนน ดูคลิปของพี่นัทเรียนชีวะกับหมอจะได้คะแนนแรงโอเคเออพี่ลืมถามเลยว่าน้องได้ชีวะเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรนะผมทาโจทย์เยอะแม่ครับทำโจทย์ง่ายๆไปจนถึงโจทย์เอนเก่าแนวสามัญครับเหนื่อยมากโอเคสรุปก็คือน้องโจทย์แบบเยอะมากๆต้องถล่มโจทย์เยอะๆถ้าอยากติดนะครับโอเคเพราะนั้นการที่จะติดได้น้องก็คือต้องจบเนื้อหาไวใช่ไหมอ่ะน้องคนที่สองคนน้องคนนี้ก็ติดแพทย์ใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่หนูจะมาบอกว่าหนูติดแพทย์แล้วนะคะหนูได้แพทย์หมอหมอคือสงขาไปน้องๆใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดูดิ สงขาครับมาโอเคก็ขอบคุณสำหรับ m ็ c k exam คอนทัดแพทย์น้องๆคนไหนที่ได้ทำม็อก e x กแซของพี่ไปบ้างนะครับรู้สึกจะหลายคนอยู่นะประมาณนั้นเฮ้ยมันติดได้นะเนี่ยเห็นไหมมีน้องสอบติดแล้วเห็นว่าอ่ะพี่เป็นสื่อหนึ่งในความสุดของนูนะครับะโอเคได้ครับเริ่มแรกมาประเด็นตรงนี้เลยดีกว่าน้องๆพี่ให้น้องเขาเขียนตัวว่าเขาเตรียมตัวยังไงถึงสอบติดนะครับเริ่มจากอ่านวิชาที่ไม่ถนัดก่อนโอเคเทคนิคของน้องคนนี้น้องออมนะครับ งอติดติดแผลแล้วนะครับอ่าโอเคเริ่มจากอ่านวิชาที่ไม่ถนัดก่อนนะครับจะได้ให้เวลากับวิชาที่ไม่ถนัดเยอะๆนะครับโอเคก็คืออันนี้เป็นเทคนิคของน้องนะก็คือถ้าน้องคนไหนที่แบบอยากเลิกก็คือเริ่มจากวิชาที่เราไม่ถนัดก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ออหลังจากนั้นก็คือถ้าวิชาไหนไม่ถนัดแล้วมีกําลังทรัพย์าแบบมีกําลังทรัพย์ก็ลงลง,ลงเรียนคอร์สเลยจะได้ประหยัดเวลาใช่ไหม ติวตัวต่อตัวจะดีมมกโอเคอ่ะวิชาที่น้องไม่ถนัดก็คือถ้าแบบเรามีกําลังทรัพย์หรืออะไรก็คือติวมันไปเลยน้องๆก็คืออาจจะลงตัวต่อต,ตัวก็ได้นะประมาณนั้นหรือว่าจะหาคลิปติวฟรีใน YouTube ก็ได้ประมาณนั้นนะครับส่วนใหญ่หนูจะเรียนทั้งวันตอนวันหยุดก็คือเรียนน้องเขาก็เรียนในช่วงวันเสาร์อาทิตยนะ์นอะดูลงคอร์สเรียนพิเศษออนไลน์จะได้แบบว่าไม่ต้องเดินทางใช่ไหมวกับดูคลิปติวฟรีใน u t u b e นะครับน้องๆคนไหนที่แบบว่า สายฟรีนะครับคลิปติวฟรีใน YouTube ของพี่เพียบเลยนะน้องๆโอเคนะครับสุดท้ายแล้วหนูก็อ่านเนื้อหานะครับแล้วก็ค่อยไปนเน้นตะลุยโจทย์นะครับหลักๆก,ก็คือทุกวิชาเก็บเนื้อหาเสร็จแล้วก็ต้องฝึกทาโจทย์นะเห็นปาน้องอีกคนหนึ่งก็คือ น้องๆครับเนื้อหายอย่างเดียวตุยนะครับไม่รอดนะต้องทําโจทย์นะถ้าอยากติดต้องทาโจทย์เยอะๆนะแล้วก็โค้งสุดท้ายควรให้เวลากับทุกวิชาเท่าๆกันนะครับก็คือเขาให้ความสําคัญวิชาที่ไม่ถนัดก่อนาะเวลามีเยอะๆนะครับเพราะว่าวิชาที่เราไม่ถนัดเราจะต้องใช้เวลาทาความเข้าใจเยอะส่วนวิชาที่เราถานัดเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่านะครับแต่แน่นอนว่าทุกวิชามันมีความสาคัญมันก็คือคะแนนน้องๆอ่ะน้องๆครับคนไหนที่น้อยครับรู้สึกจะดีขึ้นไหมเนี่ยฝากให้กัลไปเจน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่ให้เชื่อมั่นว่า พยายามไม่ทำลายอะไรเนี่ยไม่ทำลายคนที่ตั้งใจแน่นอนอ๋อความพยายามไม่ทำลายคนที่ตั้งใจก็คือน้องๆจะต้องมีความพยายามนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีติดมหาลัยตามที่ต้องการนะอ่ะสาธุสัน้องๆอ่ะน้องพี่อมโอเคอ่ะน้องอีกคนนึงน้องน้องอะไรเนี่ยอ๋อน้องคนนี้ติดทันตะน้องเอินครับได้รวม63านี่ก็เป็นน้องที่เรียนกับพี่ปีที่แล้วขอบคุณพี่มากๆถ้าไม่มีคลิปกำลังใจจากพี่นัทก็คงไม่ติดละครับ ได้คะแนนเท่าไหร่ก็คือได้6 3นะอันนี้ก็คือพี่ให้น้องเขาเขียนรีวิวให้ใช่คือหลายคนน้องๆก็คือช่วงนี้น้องหลายคนน้อยหมดกําลังใจใช่ไหมเพราะนั้นการให้กําลังใจสําคัญมากนะน้องคนนี้ปีที่แล้วก็เหมือนกันนะครับก็คือเขาหมดกําลังใจจากการที่เรารู้สึกเขาพลาดรอบแรกใช่ไหมคือหมดกำลังใจไม่อยากทาอะไรเลยไง่ใช่ปะอารมณ์ประมาณน้อยเหมือนน้องๆไหมแต่พอได้เห็นขี้ที่บอกว่าทําทันแล้วก็จนมีไฟครับจนสามารถทาคะแนนเดียวกันได้รู้สึกปลื้มมากที่มีคนมาให้กําลังใจโอเคอะท้ายที่สุดแล้วก็คือน้องคนนนนี้ก็คืือออจะเใร่งงข ประมาณนั้นนะครับอ่ะไหนดูซิอ่ะ,อะเทคนิคของน้องเอิร์ดนะครับน้องๆมาดูกันว่าน้องเอิร์ดติดเทิร์นต่อด้วยเทคนิคอะไรกันนะครับมาครับก็พี่ก็ให้เขาเขียนนะอ่ะเอาเคสน้องไปทําคลิปนะครับให้แรงบันดาลใจรุ่นน้องต่อไปนะโอเคก็เลยผมว่ามันพิเศษครับเนื่องผมอ่านมาตั้งแต่ม .4 เป็นเนื้อหาของต่างประเทศเพื่อเข้ารอบหนึ่งอ่าโอเคก็คือน้องเขาเตรียมตั้งแต่ม .4 เลยน้องแต่สําหรับเราคงไม่ทนันเลยใช่ไหม เรามหออกกันแล้วสเดือนหลังจากที่สอบไปติดรอบหนึ่งก็ทําโจทย์มากที่สุดนะครับเป้าหมายคือเน้นคณิตฟิสิกส์เคมีน้องๆอง่ะพี่บวกอีกหนึ่งวิชาให้อังกฤษนะครับ4ตัวนี้จะทําให้น้องๆติดไม่ติดเนี่ยอยู่ที่4ตัวนี้นี่แหละต่อมาครับส่วนชีวิตผมก็คือทําโจทย์ย้อนหลัง10ปีเลยน้องๆโจทย์อีกแล้ว น้องทุกคนทาโจทย้อนหลังหมดเลยถูกไหมครับอ่นน้องเอิร์ธเนี่ยรอทั้ง10ปีสมมติว่าชีวะครับโจทย์เกี่ยวกับฮอร์โมนถ้าอ่านเองคงเยอะเกินแต่ถ้าไปดูโจทย์มันก็จะเรื่องเดิมๆประมาณนี้ครับโอเคส่วนไทยก็ทางกฤน้องเขาหวังบุญเก่าครับแสดงว่าพื้นฐานเขาน่าจะดีอยู่แล้วเขาเลยหวังบุญเก่าได้สําหรับน้องๆคนไหนที่พื้นฐานไม่ดียาวหวังบุญเก่าแบบนี้นะไม,ไม่ได้นะประมาณนี้ครับแต่คณิตครับฟิสิกส์เคมี K M e, ใช้วิธีก็คือ,อ,อใช้วิธีพี่อ๋อวิธีของพี่นัดนะครับก็คือ เเทบทที่สองสามเลยแต่เออพยายามโอเคก็คือเหมือนกับว่าบทไหนที่เราไม่มั่นใจก็คือให้เทครับประมาณนั้นใช่แล้วก็เน้นตัวที่เราสําคัญที่ดีที่สุดนะครับก็คือเหมือนว่าเน้นเอาตัวทําแต้มนั่นเองอ่านี่เป็นเทคนิคของพี่นะซ่งนะครับผมโชคดีที่ข้อสอบมันออกแนววิเคราะห์มากกว่าอ่ามากกว่าจาโอเคก็คือแนววเคราะ์น้องคนนี้สไตล การเรียนก็คือเขาจะชอบแนวประยุกต์จําหลักการคอนเซปต์นะครับซึ่งลักษณะข้อสอบใหม่เนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของคอนเซปต์แล้วก็หลักการแล้วก็การวิเคราะห์การประยุกต์นั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับเทคนิคที่พี่สอนน้องไปเพื่อให้น้องๆประยุกต์เป็นนะเขาฝึกทํามาเกือบ2ปีเลยก็ <laughs> ได้อยู่มาเฮ้ยน้องคนนี้คือเขาเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่หมอสีอ่น้องๆโอเค okay, ก็โอเคติดตามที่เขาตั้งใจจริงๆอะต่อมาครับก็น้องคนนี้ติดเพศาต์ใช่ไหมต่อมาเลยเนี่ยเออขอบคุณพี่มากนะคะ มันออกแล้วหนูจะมาอัปเดตหนูได้เพศัตมอขอขอนแก่นปะมอขอมอขอประมาณนะั้นอ่ะแล้วน้องคนนี้เออพี่ลืมพี่ลืมเลยว่าน้องคนนี้เขาเขียนไอ้ตัว,ต,วตัวเทคนิคการสอบติดของเขาเออแต่พี่จาไม่ได้พี่เอาไว้ไหนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอน้องอีกคนหนะึ่งแล้วกันอน้องคนไหนน้องคนใหม่น้องคนนี้ก็ติดเพศษัตเหมือนกันนะน่าจะมา ah ฮิดนปะไม่แน่ใจพี่จำไม่ได,ไได้หรือว่าติดแพทย์วะไม่รู้เหมือนกันนะครับเนื่องจากน้องเยอะเกินโอเคเอะอะน้องคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือน้องดีมั้ง โอเคการสอบก็เหมือนการวิ่งมาราธอนครับนี่คงไม่ได้ไม่ได้วัดว่าที่ใครเร็วกว่าแต่วัดว่าความอดทนว่าเราสามารถวิ่งอยู่ในรักษาความเป็นระเบียบว,วินัยสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับสิ่งที่อยากบอกก็คือให้รักษาระดับพลังงานตัวเองไว้น้องๆก็คืออย่ายอมแพ้ไปก่อนนะอย่าเอาอา,เอาอรมณ์เป็นที่ตั้งนะครับก็คือให้เราสู้ต่อไปถึงแม้ว่าวางทีเราจะรู้สึกท้อแท้ใช่ไหมว่าวันนี้วันนี้ไม่อยากอ่าน วันนั้นอ่านวันนี้มีแรงอ่านมากาามาก็อ่านมากก็คือแล้วแต่ตามอารมณ์ของเราอะครับประมาณนั้นคือถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเราก็อาจจะพักก่อดแล้วเราก็สู้ใหม่ประมาณนั้นน้องคนนี้ประมาณว่าเหนื่อยก็พักนะครับน้องๆององเหนื่อยพักแล้วก็สู้ใหม่ใช้ไม่ใช่เหนื่อยพักเราก็ยอมแพ้เลยนะแล้วก็สู้ใหม่นะครับประมาณนี้โอเคนะแต่พวกนี้ก็คือเอ่อพ่กนี้เหนื่อยไม่เอาแล้วอะฮะ ไม่ได้นะครับโอเคก็คือสําเร็จก็คือมาจากวินัยแล้วก็วางแผนที่ดีถึงบางทีก็คือเขาก็วางแผนแล้วก็อาจจะไม่เป็นตามไปตามแผนแต่เขาก็ยังคงจะต้องอพยายามทําตัวเองให้ดีที่สุดนะครับประมาณนั้นอ่ะเราก็ไม่ยอมไม่ได้ยอมแพ้โอเคแค่พยายามในชีวิตแต่ละวันก็เก่งมากแล้วโอ okay, เคอ่ะวิธีอ่านหนังสือนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าเราอ่านเข้าหัวตอนไหนโอเคมันมันมันสำคัญน้องก็คือมันจะมีช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะบางช่วงน้องอ่านแล้วจาได้เยอะบางช่วงอ่านแล้วก็ไม่เข้าหัวนะครับประมาณนั้นก็แบ่งเวลาดีๆอันนี้คือเป็นเทคคนิ ของน้องดีนะประมาณนั้นช่วยประหยัดพลังงานลองทํอ่ะน้องคนนี้แนะนําวิธีการทําโจทย์ก่อนนะครับจะจะคล้ายๆกับสไตล์ที่พี่แนะนาน้องก็คือให้เราทําโจทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าโจทย์เนี่ยมันออกแนวไหนเราจะได้อ่านถูกทาาน,นะครับถ้าทําได้แสดงว่าเรื่องนี้พอได้ครับอ่ะโอเคถ้าใช้เวลาตรงเรื่องอ่าเรื่องนั้นน้อยแล้วก็คือใช้เวลากับเรื่องที่ไม่ได้มากขึ้นนะครับพยายามทําในเรื่องนี้ทําซ้าๆไปเพราะว่ามันจะไม่ยากนะครับมันจะง่ายขึ้นโอเคแต่ก็เอ่อแต่มันจะไม่ค่อยได้ ไรกลับมานะครับโอเคนะคือเหมือนกับว่าถ้าเราแบบไปทําแบบในเรื่องของเราอแล้วแบบรู้สึกว่าข้อสอบมันง่ายไปเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือมันจะมันอาจจะไม่ได้อะไรใหม่ๆกลับมาครับแล้วก็คือเราแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่แนะนําก็คือเริ่มจากข้อสอบเอ็นทารจริงๆอะ่ะใช่แต่ว่าน่นอนาข้อสอบเอ็นบางทีมันก็ยากเกินไปใช่ไหมบางทีมันเราทํทให้ได้พอทําไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ค่อยอยากทําใช่ไหมครับประมาณนั้นโอเคนะพยายาม ให้มีวิชาดึงคะแนนน้องๆอันนี้สําคัญนะน,นีพี่เห็นด้วยเลยคือนั่น,นหมายความว่าใน7วิชาน้องๆน้องๆจะต้องมีวิชาดึงคะแนนอย่างต่ำห้าตัวนะครับไหว,ไ,ว,ไ,วไหมเนี่ยโอเคก็สมมติว่าถ้าไปเป็นวิชาทาําคะแนนก็จะมีอะไรนะมีอังกฤษใช่ปะ่ะอังกฤษเลขใช่ไหมครับฟิสิกส์แล้วก็เคมีใช่เคมีเคมีเนี่ยในในตัวนี้น้องควรจะมีวิชาทําแต้งอย่างต่ำสามในสี่นะครับก็เลือกเอามันแน่นอนว่าบางทีเราอาจจะไม่ชอบทั้งหมดนะครับหรือว่า2ใน4ก็ยังดีนะครับคำถามคือแล้ววิชาอื่นๆล่ะ วิชาอื่นๆก็ได้อยู่แม้งประมาณนั้นชีวะชีวะไทยสังคมส่วนใหญ่เด็กๆจะได้แบบไม่ได้ต่างกันมากครับประมาณนั้นโอเคอ่ะอันนี้คือเทคนิคของเขาเขาคือเน้นโจทย์ก่อนสรุปนะเน้นทําโจทย์ก่อนอะไรประมาณนี้แล้วน้องคนนี้อะไรเขาคุดพี่นาทอีกครับอยู่ในกลุ่มพี่นายแนะนําดีมากมีการแจกคาศัพท์ตัวจะต้องใช้อ่านครับเออดอกคนนี้ติดอะไรวะเนี่ยที่จาไม่ได้แล้วอ่ะไม่แน่ใจว่าหมอหรือเภสัชไม่รู้จำไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรแต่ก็โดยรวมก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆนะก็หวังว่าคงจะแก้อาการน้อยน้องๆได มาเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยแล้วกันนะน้องๆน,นะก็คือลิทบทนะครับที่เราจะต้องใช้สอบนั่นเองนะครับก็มาพอเรามีพลังใจเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมาลุยกัน นั่นเองนะครับอย่างแรกก่อนเลยน้องต้องดูก่อนว่าไอ้ที่น้องจะสอบเอเลเวอร์ vel, น้องจะสอบอะไรบ้างใช่ไหมครับก็คือดูจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ค่อยทําคลิปแยกนะครับว่าบทไหนเน้นบทไหนสําคัญบทไหนควรจะเป็นตัวทําคะแนนนะครับอันนี้ให้น้องเห็นภาพรวมก่อนนะโอเคอน้องๆที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้ตรงนี้ก็ทักไปขอไอ้ตัว pdf นะครับหน้าปกเดี๋ยวพี่จะใส่ตัวนี้ใน pdf ไปให้เลยเพื่อจะให้น้องดูว่าลองลองเช็คอิกได้ว่าเราอ่านบทไหนแม่นไม่แม่นนะครับพี่ให้4ตัวก่อนเนอะเพราะว่าสตัวนี้เป็นตัวทําคะแนนนะครับประมาณนั้น อ่ะต่อครับโอเคแน่นอนว่าในตัว e b o ุ๊ที่มันเป็นตัววางแผนการเวลาเนี่ยมันจะมีตัวนี้น้องๆเขาเรียกว่า List of my book หมายความว่าตัวนี้ใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยก็คืออน้อ,นองๆครับมันจะมีทั้งหมด8วิชาแต่ว่าทีแพดเราสอบไปแล้วใช่ไหมก็เอาออกไปนะครับก็จะเหลือ7ตัวโอเคอย่างแรกก่เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย มันมีช่องว่างอยู่ครับสิ่งที่ให้น้องเขียนก็คือน้องเขียนเลยว่าน้องแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับน้องเขียนเลยว่าน้องจะต้องอ่านอะไรเช่นน้องจะต้องอ่านหนังสือเล่ม A เป็นหนังสือคณิตอ่ะแน่หนอนว่าเวลาน้องอ่านน้องลิ์มาเลยว่าน้องจะอ่านเล่มไหนบ้างครับเช่นอ่านหนังสือ A อ่านหนังสือคณิต B อย่างเงี้ยเล่ม B อย่างเงี้ยมีกี่เล่มอ่านชีทสรุปที่โรงเรียนหรืออะไรก็อ่าชีทซีอย่างเงี้ยคือเขียนมาหมดเลยมันจะทําให้น้องรู้ว่า ภาพทั้งหมดที่น้องจะต้องรอเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างมีหนังสือใช่ไหมอามีอะไรมีตะลุยโจทย์คณิเนี้พวกนี้คือเป็นหนังสือที่น้องๆมีใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นคอร์สเรียนก็ได้ประมาณนั้นได้หมดนะครับโอเคนะอะส่วนใหญ่พวกที่ช่องบนเนี่ยจะเป็นแนวที่น้องอ่านเองนะประมาณนั้นอ่านเองนะครับประมาณนี้โอเคว่ามีหนังสืออะไรบ้างส่วนไอ้ช่องล่างเนี่ยก็คือจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษทีน่น้องได้ไปลงมาน้องลงคอร์สเรียนพิเศษอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเข็มเร็วเช่นอาจารย์คนนั้นพี่ต เขียนมาให้หมดครับว่ามีอะไรบ้างถาวิว่าที่น้องจะต้องรอเรียนหรือว่านังสือที่น้องจะต้องรออ่านนะครับเขียนทุกวิชานะฟิสิกส์ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีหนังสือฟิสิกส์เล่มเอเล่มบีเล่มอะไรเนี่ยเขียนทุกวิชาเลยคำถามคือทําไมเราต้องเขียนนะครับเคมีอังกฤษเหมือนกันนะทำนองเดียวกันเพื่อที่จะให้น้องรู้ว่าน้องมีอะไรที่รอให้น้องอ่านบ้างครับใช่เขียนแล้วเราก็จะเห็นภาพโฟกัสทั้งหมดเลยว่าเราควรจะอ่านอะไรเพิ่มหรือว่าเราควรจะลงเรียนอะไรเพิ่มนะครับเพื่อให้น้องเห็นภาพนะอย่างเช่นเนี่ยลงคอร์สเรียนอะไรของ ลงคอร์สอะไรไปบ้างก็ใส่ไปนะครับส่วนไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยก็คือคอร์สนะคอร์สที่น้องไปลงเรียนพิเศษไปนะครับประมาณนั้นส่วนข้างบนก็คือเป็นพวกตำราที่น้องอ่านเ่ยจะเป็นตำราเป็นชีตหรือว่าจะเป็นคลิปติวฟรีใน YouTube ก็ได้นะครับข้างบนก็คือที่น้องอ่านเองเน้นอ่านเองส่วนข้างล่างจะเป็นพวกคอร์สเรียนนั่นเองอะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือจะรู้ว่าหนังสือที่น้องลองอ่านอ่านอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําตรงนี้น้องๆทาลารใช่เรามีเวลา2องเดือนน้องๆก็ค หลังจากเดือนมกราเมื่อไหร่เมื่อขึ้นวันที่1เดือนมกราเมื่อไหร่นะครับน้องจะมีเวลา75้าวันพี่ดับให้แล้วนะน้องมีเวลา75วันก่อนสอบตัว A level นะครับดังนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนธันวาช่วงเดือนธันวาเนี่ยพี่แนะนําว่าให้น้องเอาสรุปมาอ่าน,นครับมันมี2เวอร์ชันนะถ้าเป็นเวอร์ชันแบบทั่วไปเนี่ยครับเวอร์ชันทั่วไปให้น้องหาเลยครับหาสรุปมาอ่านจริงๆสรุปมาอ่านเลยอ่าเช่นเป็นเลขก็เป็นเลขใช่ไหมเลขก็คือสรุปสูตรเงี้ย ฟิสิกส์ก็สรุปสูตรอะไรเงี้ยเน้นพวกสรุปสูตรที่มันสามารถอ่านได้ไวนะครับประมาณนั้นอ่าอ่านสรุปสูตรก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วเช่นอาพวก mie, เคมีชีวะอะไรเงี้ยอ่านพวกที่เป็นเนื้อหาที่มันเป็นสรุปเป็นพวกเล่มมินิที่มันเป็นสรุปอะครับให้เห็นภาพรวมคีย์เวิร์ดตรงนี้คือต้องการให้น้องเห็นภาพรวมก่อนนะใช่ให้น้องเห็นภาพรวมก่อนว่าจะรู้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวทั้งหมดมันมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเดือนมกราพี่ให้น้องเต็มเ,มเ็มเลยครับอันนี้ก็คือลงรายละเอียดครับใช่ลงรายละเอียดนะครับ โอเคก็คือพี่พี่ใช้คำว่าเอเพิ่มความเข็มแล้วกันเพิ่มความแม่นยําเออเพิ่มความแม่นยาแล้วกันนะครับเพิ่มความแม่นยําประมาณนั้นก็คือเริ่มเหมือนกับลงรายละเอียดแหละเออประมาณนั้นก็คืออ่านเนื้อหานั่นเองครับอ่านเนื้อหาเนี่ยถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้จบเดือนมกราแต่ว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็คือพี่แถมให้เดือนกุมภาอีกสองสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือยังเป็นเนื้อหาได้อยู่ยังพอได้ยังพอได้นั่นหมายความว่าเนื้อหายาลืมนะว่ามันไม่ใช่มีแค่ 4ตัวนะมันจะมี7วิชานะครับ7วิชาพี่แนะนำว่าให้น้องทำตัวเก็บคะแนนก่อนเช่นฟิสิกส์ใช่ไหมคณิตใช่เคมีแล้วก็ชีวะอังกฤษอย่างเงี้ยครับส่วนไทยสังคมเนี่ยพี่ว่าอ่านแบบช่วงนี้ก็น่าจะทันอยู่นะสังคมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะนี่เป็นเทคนิคของพี่นะครับเพราะว่าไทยสังคมภาษาไทยเนี่ยน้องบางคนไม่ได้อ่านเลยก็คือทําได้แต่ว่าสังคมก็เหมือนการอ่านไปมันก็ออกแบบ ครอบจักรวาลอะประมาณนั้นก็เอาตัวที่แบบว่าโอกาสที่ได้คะแนน итан, ยากเอาไว้หลังๆแล้วกันประมาณนั้นอันนี้เป็นเทคนิคของพี่นะแต่ว่าของน้องสามารถเอาตามพี่หรือไม่ตามพี่ก็ได้นะครับอันนี้พี่ให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับประมาณนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีที่พี่บอกไปครับถ้าเราอยากติดแพทย์ใช่ไหมครับเราต้องมีเวลาอย่างน้อย1เดือน,นครับในการลุยโจทย์นะครับอันนี้คือลุยโจทย์รัว <seize S 2> ๆนะประมาณนั้นลุยโจทย์ครับเริ่มอาจจะเริ่มยากบทก่อนกันได้นะครับหรือว่าจะเอาข้อสอบจริงมานั่งทําเลยก็ได้ ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือภาพรวมที่พี่สรุปให้น้องฟังนะเพราะนั้นสรุปก็คือก่อนจบเดือนธันวาให้น้องหาพวกสรุปภาพรวมมาอ่านก่อนนะเห็นภาพรวมก่อนมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าอ่านให้มากที่สุดเลยก็ได้ส่วนเดือนมกราเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราก็อ่านพวกเนื้อหาที่แบบเพิ่มความแม่นยำลงรายละเอียดนะครับในแต่และหัวข้อที่เราได้นะประมาณนั้นจะอ่านแบบไล่บทเลยก็ได้หรือว่าน้องจะอ่านเฉพาะบทที่เป็นตัวทําคะแนนก็ได้นะครับเดี๋ยวบทตัวทำคะแนนเดี๋ยวพี่ค่อยทาคลิปแยกออกมานะว่าบทไหนควรเก็บบ้างนะครับประมาณนี้ โอเคเอาละแน่นอนครับน้องๆครับอ่ามันก็จะมีสเกดูที่พี่ให้น้องมาตัวนี้เดี๋ยวพี่จะอยู่ใน PDF ให้น้องไปเลยนะครับมันจะเป็นสเกดูนับถอยหลังนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือเดือนมกราน้องๆนะครับอย่างเช่นวันที่1ก็คือเป็นวันจันทร์เลยนะวันจันทร์น้องก็คือวันที่เดย์สิบเดย์เจ็ดสิบห้าแล้วจากนั้นพอวันอังคารเดย์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะเพื่อให้น้องรู้ว่าเวลามันถอยหลังไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยน้องก็ต้องเขียนอะไรเช่นวันนี้อ่านอะไรอออออ่่่่่ะาาานนนนนนฟิิสสสกก์เีีย็ใไไปั้รแมท ประมาณนั้นครับก็คือแต่ละวันช่วยให้น้องวางแผนได้เลยอะว่าแต่ละวันนั้นจะอ่านอะไรบ้างนะครับก็คือมาวางแผนหน้าน,นี้ก่อนหน้านี้ก็คือน้องไม่จำเป็นต้องเขียนตามนี้ก็ได้นะครับก็คือใน1นึ่วิเนี่ยน้องจะอ่านอะไรจบอะไรเงี้ยก็คือเขียนเขียนให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วก็ค่อยมาลงรายละเอียดรายวันนะครับอย่างเงี้ยรายวันว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของเดือนมกราใช่ไหมอันนี้คือของเดือน กลุมพาก็คือให้มันจบอยู่ในเล่มเดียวอะน้องๆมันเป็นเล่มวางแผนของน้องครับเนี่ยเราก็พี่ถอยมาจนถึงวันที่16・17ก็คือสอบเอเลเวลแล้วนะครับแล้วนในั้นใครที่แบบไม่มัน่นใจก็จะมีแผนเป็นเด็ก68แล้วงน้องใช้ก็เตรียมสอบนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเตรียมสอบสำหรับน้องม .5 ขึ้นม .6 นะครับประมาณนั้น อ่าประมาณเราเตรียมให้ดีดีที่สุดก่อนนะโอเคเอาละน้องๆครับแน่นอนว่าการอ่านเองนั้นมันก็จะชอบใช้เวลานานใช่ไหมมันมีอีกหนึ่งความลับที่คนติดหมอเพจสัตว์นั้นใช้ก็คือความรู้ที่ย่อยแล้วช่วยประหยัดเวลาได้มาน้องๆอาจจะงงพี่ครับอะไรคือความรู้ที่ย่อยแล้วความรู้ที่ย่อยแล้วก็คือเป็นความรู้ที่น้องเรียนแล้วน้องเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องมานั่งสรุปไม่ต้องมานั่งตีความหมายไม่ต้องอะไรอีกรอบอ่ะคือใช้ได้เลยอะ่ะร,รู้บุ๊กก็คือใช้ได้เลยอันนี้เขาเรียกว,ว่าความรู้ที่มันย่อยแล้วนะครับซ อย่างเช่นคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปติวฟรีน้องๆเช่นในเรื่องของการย่อยสลายพลังงาน,จ,นาจากวัฏจักรเคปได้ไหมน้องว่าถ้าวัฏจักรเคปทั้งหมดนะ่ะถ้าน้องจะอ่านเองเก็บรายละเอียดน้องว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะเอาการย่อยอาหารบวกวัุาจาักรเคปเลยนะบวกการสลายพลังงานนะครับซึ่งไอตัวนี้พี่สามารถสอนทั้งหมดได้ภายในแค่2ชั่วโมงอ่ะ ก็ลองไปพิสูจน์ดูได้นะครับก็เก็บรายละเอียดได้หมดเลยแล้วก็เน้นให้น้องจําแม่นด้วยประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าความรู้ที่ย่อยแล้วแน่นอนว่าคอร์สของพี่ที่เป็นความรู้ที่ย่อยแล้วเนี่ยมีเยอะน้องๆน,นะครับมันจะเป็นคอร์สต,ติลฟรีนะครับซึ่งพี่แจกฟรีจริงๆมันมันราคาแพงมากน้องๆมัน4,290แต่พี่ให้ฟรีเลยอยู่ใน YouTube ไปได้เรียนได้เลยนะครับก็คือทักมาขอตารางเรียนรายวันอันนี้ได้เลยนะก็คือจากโครงการปั้นหมอจริงๆตัวเนี้ยเนะี่ยมันจะคือคอร์ส ER ขอ่าเปร์ส ER เออาของพี่ตอนนี้มี3มเลเวลนะครับโครงการป้าน้องเป็นหมอเวสันเนี่ยจะเป็นคอสเออา e เลเวลใช่ก็คือให้น้อง20คอร์คอสก่อนประมาณนั้นซึ่งมูลค่า4 2 9พันานะครับประมาณนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ก็คอือขอพี่เดฟได้ฟรีนะครับไปขอแล้วก็คือเหมือนเดิมน้องก็ทักไปขอแล้วก็เขียนชื่อน้อยอน้องเก่งเงี้ยอยากติดคณะแพทย์อะไรเงีย้ยใส่ไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรียนตามตารางได้เลยไมนจะเป็นตารางนะโอเคนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือคอสที่น้องจะได้เรียนอยู่ใน youtube นะครับ อ่ะประมาณนั้นแล้วก็แน่นอนว่าคอร์ส ER คืออะไรที่น้องๆหลายคนฟังคอร์ส ER ของพี่ก็คือจะเป็นคอร์สเรียนจบแบบนี้แหละครับก็คือเป็นความรู้ที่ย่อยแล้วก็คือเรียนจบปุ๊บก็คือมันคือสรุปในความสําคัญแล้วอะ่ะน้องเรียนปุ๊บน้องสามารถทรําข้อสอบได้เลยใช่ไม่ไม่ไม่ใช้เวลายืดยาวนะครับอ่ะน้องเห็นตัวนี้ไหมนะฮะของพี่จะมีทั้งหมด3ามเลเวลหนึ่งทองสานะครับแน่นอนว่าคอร์สสรุปพิเศษก็คือพร้อมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในเจ็ดสี่ห้าวันสี่ห้าวันนี้คือได้สี่วิชายนะ ประมาณนั้นนะครับ uh huh. ซึ่งแน่นอนว่า E.R. level 1ก็คือโครงการปั้นน้องเป็นหมอเพเศษที่น้องจะได้เรียนฟรีครับที่ตัวนี้มูลค่า4,290บาทนะแต่ว่าพี่แจกน้องฟรีนะเพราะว่ามันช่วยให้น้องๆติดติดได้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ก็อันนี้กับอันนี้จะเป็นอันเดียวกันนะครับ uh huh. สำหรับน้องๆที่บอกว่าสนใจอยากจะได้คอร์สแบบเต็มๆไปเลยนะครับก็คือจะ จบใน4ี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันในนี้ก็คือสำหรับเรียนแบบสบายๆนะสำหรับน้องที่เร่งยี่สองวันก็จบแล้วนะครับจบแบบพร้อมแล้วว่าเออจะดเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรียนแค่วันละหนึ่งถึงสี่ชั่วโมงเองน้องๆนะครับก็ตามตารางนะมันจะมีวันพักให้ด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวคอร์สต,ตัวของพี่อ่ะหนึ่งสองสามตัวนี้มันจะแค่สองพันสี่รอยเก้าสิบนะครับก็คือจะได้หมดเลยสามตัวนี้ นะครับซึ่งพี่จะแถมตัวนี้ไปด้วยตัวนี้ก็คือจะเป็นรวมลิงก์ของไอ้ตัวคลิปติฟีที่อยู่ในยู u ูบนะครับนะครับก็คือแถมตัวนี้ให้ไปด้วยในตัวนะแต่ก็คือเด่นๆก็คือมันจะน้ําหนักอยู่ที่เลเวลสองเลเวลสามเลเวลสจะเด่นฟิสิกส์นะครับประมาณนั้นเลเวลสามจะค่อนข้างแพงก็แต่ว่าเบสเร็จแล้วก็คืออยู่ใน2 4งพันสีราะครับอ่ะ้อรดยานั้นเป็นยังไงบ้างนี่ มันจะเป็นตารางเรียนนี้น้องๆก็คือพวกวันเขียวมันจะมีวันๆนะวันเขียวก็คืออยู่ในโครงการปั้นหมอก็คือเรียนได้ฟรีใน YouTube นะครับประมาณนั้นเนี่ยเช่นย่อยอาหารเนี่ยใช้เวลาแค่สชั่วโมงเนี่ยอันนี้ระบบประสาทเนี่ยน้องอ่านเองใช้กี่ชั่วโมงพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยชั่วโมงเดียวจบใช้ได้เลยสอบเลยเต่อมไร้ท่อเนี่ยเห็นว่าพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยสชั่วโมงจบน้องๆก็คือลุยโจทย์เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับส่วนวันสีชมพตูตัวนี้จะเป็นพวกเลเวลสองนะวันสีม่วงจะเป็นเลเวลก็็คคคือออออจะะยู่่่่ในตตน,น,น,นนนนนรร์สเเเตมัังบีช พีฟิสิกส์เนี่ยสามชั่วโมงจบเนี่ยอ่ะฟิสิกส์เนี่ยหกชั่วโมงจบอาเองพี่ว่าใช้เวลานานาน,นะครับอันนี้คือจบแล้วก็คือสามารถใช้ได้เลยนะ่อ่ากฤศาสตร์พี่จะให้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือตัวทำคะแนนในงานพลังงานโมเมนตัมเนี่ยขึ้นกลน,นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนะี่ยเสียงใช่ไหมความร้อนของไหลของไหลที่อยู่ในเลเวลสองนะก็คือจะน้องจะไม่ได้ดูฟรีประมาณนั้นนะครับก็คืออยู่ในคอร์สเรียนพิเศษน,เนั่นเองอ่าแล้วก็มีวันพักหยุดให้ด้วยก็คือฟรีเดย์วันพักนะครับอ่าวัน ไอตัวเลขค่ะคดีวิเคราะห์ที่หลายคนอยากทิ้งนะก็โอเคพี่สรุปสั้นๆง่ายๆอนะ่ะอยู่ใน2วันก็จบแล้วนะประมาณนั้นจบในที่นี้ก็คือน้องไม่ต้องสรุปใหม่นะจบแล้วก็คือลุยโจทย์เลยนะแบบไปลุยโจทย์ได้เลยอ่ะเน,นี่ยตีโกนอ่านเองพี่ว่าลอเป็นเดือนไออาจจะเป็นเดือนนะหรือว่าอาจจะใช้หลายสัปดาห์อยู่นะของพี่สรุปเด่นๆอนะ่ะสามชั่วโมงจบนะครับประมาณนั้นเน้นเน้นตัวทําคะแนนนะเพราะนั้นคอสของพี่มันจะไม่ได้เรียงตามโรงเรียนนะครับจะเรียงตัวที่โอากาสที่น้องจะได้คะแนนมาก เพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องเก็บตัวทําคะแนนมากก่อนถูกเปะ่ะเพราะว่าเรามีเวลาจากัดนะครับอ่ามีพนักเครื่เคมเคมีนะครับประมาณนี้อ่ะต่อครับเห็นปะ่ะซึ่งก็มีสารสัมพันธ์เนี่ยพี่แจกแต่ตัวที่มันหดลายสารสัมพันธ์ก็คือโมนพวกสารละลายอย่างเงี้ยโอเคก็คือเนี่ยสามชั่วโมงจบนะครับแล้วก็กดเบสเจ็ดชั่วโมงนะครับน้องๆที่ไม่แม่นกดเบสใช่ป่าประมาณนั้นแล้วก็เคมีนสีด้วยครึ่งแรกนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็แน่นอนว่าไอตัวสีม่วงนยครับก็คือจะเป็นพวกคอร์ เลเวลสมนะสีชมพูเลเวล2ใช่ไหมก็จะต้อง <c oughs> เป็นคอร์สพิเศษนะอันนี้ก็คือโปรเจกต์ตายสชั่วโมงจบงน้องๆอ่านเองก็คืออาจจะใช้เวลานานอันนี้คือจบแล้วพร้อมดูโจทย์เลยนะชายพื้นไม่ต้องมีนะครับประมาณนั้นก็คือพร้อมได้เลยนะเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่แนวโค้งซินเปาร์มอิกนะครับแล้วก็แสงเนี่ยทั้งหมดเลยนะประมาณนั้นอะแสงแล้วก็ไฟฟ้าทั้งหมดเลยน,น้องๆ ใส่ส่4ตัวนี้ก็คือได้หมดนะคือกวาดเกือบหมดนะครับอ่ะแล้วก็พืชที่เด็กๆหลายคนเกลียดไม่อยากอ่านนะครับก็เนี่ยใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับก็คือจบพืชตัดปัญหาได้เลยจริง,รงเรียนแค่2วันก็จบแล้วน้องๆตัดปัญหาเสร็จแล้วก็ลุยโจทย์นะครับปกติแล้วน้องๆที่เรียนคอร์ส e r เนี่ยครับเลเวลหนึ่งที่เป็นคอร์สฟ,ฟรีน้องๆที่มันอยู่ในโครงการปั้นหมอที่เดี๋ยวน้องจะทักมาขอ pdf ฟรีครับคือน้องจะเก็บไอ้สีขาวๆได้หมดเลยนะก็กวาดได้เกินครึ่งน,นะจริงเกือบเกือบครึ่งอลเนนะี่ย สีขาวก็คือมันจะเป็นคอสที่อยู่ในตัวเลเวลหนึ่งนะครับโอเคทำถ้าน้องลงไอ้ตัวเลเวลสองกับเลเวลสามเพิ่มก็จะได้สีม่วงเพิ่มขึ้นมาบวกกับสีขาวก็กวาดเกือบหมดแล้วว่าสี่ห้าวันกวาดได้เกือบหมดขนาดนี้โอ้โหสุดยอดประมาณนั้นแล้วเรียนแล้วก็คือไม่ต้องเสียเวลาทำสรุปก็คือจดตามแล้วก็คือได้เลยน้องๆก็คือพร้อมสอบเลยประมาณนั้นก็คือไปรีวจโจ์ได้เลยอะประหยัดเวลาสุดๆนะครับเนี่ยเก็บได้กันหมดเลยนะครับพอจบเสร็จแล้วก็คือจะมีตัวนี้น้องๆก็คือเลเวลสามมันจบนะครับ ประมาณนี้ก็คือจะเป็นของปี65กับปี64นะครับปี P 65ก็จะราคาเท่านี้ปี P 64ก็เท่านี้นะครับ2อันก็คือเท่านี้ประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยก็คือพี่ทําตารางไว้แล้วนะคือสําหรับน้องๆที่แบบว่าเร่งรีบจริงๆอะ่ะสวันจบเนะน้องๆ3วันจบอะ่ะสวันจบเลยประมาณนี้นะครับก็คือปี6กห้าชั่วโมงนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นตัวคลิปฉเฉลยนะครับว่ามันทํายังไงเทคนิคการคิดเลขย,ยังไงเข้าใจง่ายคุมเวลาได้นะครับ ตัดช้อยช้าหรือเร็วนะครับเออมันก็มีน้องๆอ,อีกคนหนึ่งที่เล่นสูตรนี้นะน้องๆน,งนี่นี่นี่น้องจำหน้านี้ได้ปะปกติถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมของเราคืออะไรนะก็คืออ่นามมอนภาพรวมก่อนใช่ปะภาพรวมก่อนมันจะมีน้องอีกเวอร์ชันหนึ่งครับที่เป็นน้องที่แบบว่าพี่จะแนะนําก็คือเวอร์ชันที่อ่านโจทย์ก่อนนะเนี่ยนนเนี่ยสามถึงห้าวันตัวเนี้ยเนี่ยก่อนที่จะเดือนมกราน้องอาจจะสั่งตัวตะลุยโจทย์ปีหกสี่หกห้าครับใช่เอาไปทําเลยใช้เวลาแค่สามวันก็จบแล้ว เพราะว่าช้าหรือเร็วปี645าน้องก็ต้องย้อนหลังทําอยู่ดีครับก็คือทำแม่งก่อนเลยรอบหนึ่งนะครับให้เห็นภาพรวมก่อนแล้วเราก็จะโฟก,กัสได้ว่ามกราเราควรอ่านอะไรเพิ่มบ้างนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการอ่านที่ตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ประมาณช่วงเดือนกุมภา,าพพิทันนะที่ก็จะทําปีเฉลยปี 6, 6 6เพิ่มให้นะครับเพราะว่าปี 6, 6คือปีล่าสุดใช่ปะ่ะเออมาในีปี65นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เก็บเนื้อหาครับเดินมกราหรือว่าถ้าน้องคนไหนที่แบบลงคอสอิงห่างของพี่ใช่ป สองชั่วโมงนะครับแล้ววันอื่นแล้วแล้ว,ลว,ลวช่วงเวลาอื่นเราก็ไปอ่านวิชาของตัวเองได้ประมาณนั้นแล้วแต่นะอันนี้เป็นสไตล์ของน้องนะเพราะว่ามันสามารถเรียนได้ฟรีอยู่แล้วนะครับในตัวโครงการปั้นหมอนะครับหรือว่าถ้าอยากเอาเต็มเลยก็ e อาน,นั่นเองนะครับแล้วก็เก็บตกนั่นเองอนน <c oughs> แล้วก็เหมือนเดิมช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายนะครับหนึ่งเดือนสุดท้ายหรือประมาณสี่สัปดาห์นะครับก็สี่สัปดาห์ใช่ก็ลุยโจทย์รัวๆครับประมาณนั้นวนทำโจทย์วนเออวนไปวนไปนะครับ ใช้ยอย่างตามต้อง3ปีนะถ้ามีเวลาก็ห้าถึงสิปียิ่งดีแต่ว่าเอา3ปีพื้นฐานไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นโอเคน่าจะโดยรวมแล้วนะอะข้ออ,อื่นๆมีอะไรบ้างข้ออื่นก็คือจะมีสรุปก a m m าครับน้องๆคนไหนที่แบบไม่ไม่ไม่ค่อยดอังกฤษนหรือว่าไม่ได้แตโจดอังกฤษทีเพราะว่าอ e ีแกรมมาันไม่จบสักทีนะครับก็จะมีตัวนี้ให้นะครับก็คือ t r e in one fast gamma world cap แล้วก็ convert ครับจบในอันเดียวก็คือราคาประมาณนี้นะครับก็6ชั่วโมองจบนะน้องๆมันประหยัดเวลาเพราะว่าสไตล์ของพี่จะเน้นในเรื่องของอร์อเร่งจบนะ แล้วก็แน่นอนว่าฟิสิกส์สำหรับน้องที่แบบว่าอาจจะไม่ได้สนใจคอร์ส e อเต็มๆนะครับอยากจะได้เฉพาะฟิสิกส์ AR l าร์เลเวลสามเงี้ยก็จะมีตัวแบบแยกให้นะครับว่าก็คือจะได้แบบไม่ต้องสั่งทั้งอันก็คือสามารถสั่งแยกได้เหมือนกันประมาณนั้นโอเคอันนี้คือจะเป็นรีวิวของเด็กน้อยนะครับที่แบบลงคอร์สเรียนนะครับแล้วก็เยอะแยะนะรประมาณนี้โอเคโดวยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยไปทำไอ้ตัวนี้ให้ว่าแต่ละบทแต่ละวิชานั้นเราควรจะเน้น บทไหนนะครับโอเคอ่ะโดยรวมประมาณนี้แล้วกันอันนี้ไม่อยากจะให้คลิปยาวเกินไปแค่นี้ก็ยาวแล้งเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันน้องๆครับก็จะให้กําลังใจเรื่อยๆแล้วกันนะจะมีคลิปให้แรงกําลังใจมาเรื่อยๆแล้วก็เทคนิคในเรื่องการอ่านหนังสือนะครับโอเคเอาล่ะครับเจอกันใน